สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้หน้าแน่นแล้วก็ปากแดงค่ะอย่างที่เห็นในชื่อคลิปไปเลยนะคะว่าเราจะไม่ได้มาแต่งหน้ากันแต่จะมาพูดถึงสิ่งที่มันพิเศษมากๆของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะโมเมพูดถึงหลายอย่างของโจมาโลนลอนดอนไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโฮมคอลเลคชั่นจะเป็นกลิ่นยอดฮิตอย่าง English Pear and Freesia นะคะแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่พิเศษมากๆจริงๆซึ่งโมเมเองเนี่ยตื่นเต้นสุดๆเพราะว่ามีหลายกลิ่นนะคะที่โมเมชอบแต่ว่าตามหาไม่ได้แล้วมันก็หมดไปมันเป็น limited edition ค่ะทางโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาทำสิ่งที่เรียกว่า archive collection มาให้เราได้ช้อปปิ้งกันนะคะซึ่งคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษมากๆจริงๆเดี๋ยวโมเมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีความพิเศษยังไงแล้วก็มีกลิ่นไหนบ้างนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนแล้วก็ตามหาบางกลิ่นมานานมากแล้วหาไม่ได้สักทีคอลเลกชันนี้อาจจะมีกลิ่นที่คุณชอบก็ได้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันวิธีการที่ดีที่สุดก็คือตั้ง notification หรือว่ากดกระดิ่งปิ้งงองเอาไว้นะคะจะได้ทราบว่าคลิปใหม่มาแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโจมาโลนลอนดอน Archive Collection น่าสนใจยังไงในคลิปวันนี้ค่ะคอลเลกชันของโจมาโลนลอนดอนนะคะถือว่าเป็นคอลเลกชันที่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่ารวมเอากลิ่นพวกล้ำค่ากลิ่นพิเศษกลิ่นที่หาไม่ได้แล้ว limited edition ไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะคะเอามารวบรวมไว้แล้วก็กลับมาให้แฟนๆของโจมาโลนลอนดอนที่ชอบกลิ่นเหล่านี้ได้มีโอกาสสัมผัสกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่ง archive collection นะคะเป็นคอลเลกชันที่รวบรวมเอา legendary and timeless scent ในแต่ละช่วงเวลารวมถึงสะท้อนความเป็น British heritage ของแบรนด์โจมาโลนลอนดอนเอาไว้อย่างครบถ้วนค่ะเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งของกลิ่นที่เป็นกลิ่นคัมแบ็กที่เอามาไว้ใน Archive Collection เนี่ยนะคะมาจาก Brit Collection ในปีต่างๆซึ่ง Brit Collection เนี่ยนะคะเป็นการสะท้อนเอาความเป็น British Heritage ของแบรนด์โจมาโลนลอนดอนออกมาในแง่มุมต่างๆกันคือในแต่ละปีนะคะ Brit Collection เนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ของเขาแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่อยู่ใน Permanent Collection อยู่แล้วแล้วก็มีกลิ่นที่เป็น Limited Edition นะคะซึ่งใน Archive Collectionเนี่ยจะเอากลิ่นลิมิเต็ดต่างๆจาก Brit Collection รวมถึงกลิ่นที่ได้รับความนิยมต่างๆของโจมาโลนลอนดอนนะคะเอามารวมกันเอาไว้ค่ะซึ่งแต่ละที่แต่ละประเทศนะคะเขาจะเลือกกลิ่นใน Archive Collection มาไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปประเทศหนึ่งคุณก็อาจจะเจอกลิ่นของ Archive Collection แบบหนึ่งนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาเลือกมาทั้งหมด12กลิ่น12เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วโมจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงทั้ง12กลิ่นเผื่อว่าใครกำลังเล็งจดจ้องนะคะว่ามีกลิ่นไหนบ้างที่เป็นกลิ่นที่ตัวเองชอบในคอลเลกชันก่อนหน้านี้นะคะแล้วหาไม่ได้ Archive Collection เขามีให้คุณค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าทั้งหมดนี้12กลิ่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างในมือโมเมนะคะมีทั้งหมด11กลิ่นนะคะหายไป1นะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันหายากมากจริงๆนะคะมันเข้ามาไม่เยอะนะคะก็เลยมาไม่ถึงมือโมเมนะแต่จะเล่าให้ฟังทั้ง12เลยนะคะว่าเรื่องราวเขามีที่มาที่ไปยังไงค่ะเริ่มจากกลิ่นแรกนะคะนั่นก็คือ Nutmeg and Ginger นั่นเอง Nutmeg and Ginger นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นแรกของโจมาโลนลอนดอนที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1990นั่นเองค่ะเรียกว่าก็ผ่านไปหลายปีอยู่นะอย่านับเลยเขินกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่มาในทิศทางของความสไปซี่หน่อยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีเครื่องเทศแล้วก็มี Nutmeg รวมถึง Ginger หรือว่าขิงอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบสดใสอะสดใสแล้วก็สไปซี่นะคะใครที่ชอบน้ำหอมในสไตล์สไปซี่เนี่ยโมไม่คิดว่ากลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่พลาดไม่ได้แล้วมันก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าถือเป็นน้ำหอมกลิ่นแรกของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะซึ่งในคอลเลกชันปกติจะไม่มีนะคะโมไม่จำได้ว่าเคยเห็นมันกลับมาในช่วงของคริสต์มาสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จำปีไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันก็หลายปีผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยกลับมาใน Archive Collection พลาดไม่ได้เลยค่ะกลิ่นที่โมไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆก็เป็นกลิ่นที่ชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบโมไปค่อนข้างชอบน้ำหอมที่ไม่ได้หวานมากชอบน้ำหอมที่ค่อนข้างจะยูนิเซ็กซ์นิดนึงนะคะนั่นก็คือกลิ่น Amber and Lavender ค่ะสำหรับ Amber and Lavender Cologne นะคะมีวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1995นะคะซึ่งดิฉันก็คือผ่านมาอีกแป๊บเดียวก็อายุ15เท่านั้นเองตอนนั้นก็ยังไม่ทันใช้น้ำหอมอะไรกับใครเขาเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโคโลนของสุภาพบุรุษนะคะก็คือน้ำหอมชายนั่นเองจะเป็นกลิ่นในสไตล์ที่
ที่หอมสะอาดนะคะก็มีแอมเบอร์ก็คืออัมพันนะคะแล้วก็มีกลิ่นของลาเวนเดอร์ที่เข้ามาเสริมนะคะให้มันนัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมุมมือจะไปตามเก็บในเว็บไซต์ค่ะมาถึงกลิ่นที่3นะคะกลิ่นนี้ก็เป็นอีก1กลิ่นโปรดของมุมมือนะคะที่ชื่อว่า Blue Agave and Cacao นั่นเองค่ะซึ่ง Blue Agave and Cacao นะคะออกมาเมื่อปี2006นะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบสดใสเพราะว่าเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากดนตรีสไตล์ละตินนะคะคือวันนี้ชุดดิฉันเข้ามากดิฉันสามารถแบบชิมมี่ได้เลยนะคะแล้วก็เข้ากับกลิ่นนี้มากๆจริงๆนะคะอันนี้จะมาในโทนของฟลอรัลค่ะแต่ว่าเป็นฟลอรัลที่ค่อนข้างจะไบรท์นะคะแล้วก็แบบค่อนข้างสดใสเลยในความรู้สึกของโมเมนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นฟลอรัลที่หวานเลี่ยนนะคะอันนี้ใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์ฟลอรัลแล้วชอบให้มันแบบยูนิเซ็กซ์นิดนึงโมเมว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆค่ะต่อเนื่องกันมาที่สายฟลอรัลอีกสักนิดนะคะกลิ่นนี้คือไวท์จัสมินแอนด์มินต์นั่นเองค่ะซึ่งไวท์จัสมินแอนด์มินต์นะคะจะเป็นฟลอรัลแบบที่มีความบางเบามีความซอฟต์ลงมากว่าบลูอากาเว่แอนด์คาคาวนิดนึงนะโมเมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะเหมาะกับช่วงแบบต้นหน้าร้อนอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาเช้านะคะแบบรุ่งอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอุ๊ยเรฟเฟรนซ์บอกอายุอย่าไปสนใจเรฟเฟรนซ์เก่าของดิฉันนะคะสนใจกลิ่นดีกว่านะคะคือมันมีความมิ้นท์แหละแต่มิ้นท์ไม่มากหลายๆคนที่บอกว่าไม่ชอบมิ้นท์คืออย่างโมเมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบไอศกรีมรสมิ้นท์หรือว่าแบบช็อกโกแลตมิ้นท์อะไรต่างๆไม่ชอบเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มีกลิ่นของมิ้นท์ที่มันแหลมออกมาค่ะส่วนใหญ่จริงๆแล้วได้กลิ่นของไวท์แจสมินมากกว่าแต่ว่าฟังชื่อแล้วก็คนไทยอ่ะจะมีปัญหาว่าได้ยินคำว่าแจสมินแล้วจะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากเป็นกลิ่นมะลิโบราณอันนี้รับรองได้นะคะว่าไวท์แจสมินแอนด์มินท์ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยไม่โบเลยนะคะเลิศแล้วเก๋แล้วก็ยังคงคลาสสิกมากๆถ้าเกิดใครชอบฟลอรัลที่มันมีความไลท์นะคะแล้วก็มีความวอมๆนิดนึงโมเมว่าไวท์แจสมินแอนด์มินท์เนี่ยน่าจะถูกใจค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่ชอบน้ำหอมในสไตล์วานิลลานะคะก็ต้องนึกถึงคุณคนนี้ค่ะนี่คือ Vanilla and Anise นั่นเองนะคะซึ่ง Vanilla and Anise เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของกลิ่นที่เป็นโทน Spicy นะคะหลายคนจะงงมากบอกว่าพี่ Vanilla ถ้าเป็นน้ำหอมแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันจะต้องหวานมาแล้วแต่จะบอกว่า Vanilla and Anise ของ Jo Malone London เนี่ยนะคะเข้ามาในโทน Spicy เพราะว่าเขามีการ Combine Vanilla หลายแบบเข้าด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Vanilla Orchid แล้วก็ Vanilla Bourbon นั่นเองนะคะซึ่ง Vanilla Orchid เนี่ยมันจะมีความ Soft หน่อยไม่ได้หวานเป็นหวานขนมแต่วานิลลาเบอร์เบนเนี่ยนะคะจะมาในสายของความแบบคาราเมลแล้วก็มีความโอ๊กสโมกี้นิดนึงนะคะคือฟังตอนแรกอ่ะหลายคนจะคิดว่าวานิลามันจะต้องหวานแน่นอนแต่วานิลาแอนด์อเนสของโจมาโลนลอนดอนนะคะไม่หวานเลี่ยนเลยอันนี้ต้องลองยิ่งพอวานิลาไปผสมกับอเนสนะคะซึ่งอเนสเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรโมเมเองตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจนไปค้นคว้าหลังจากได้ยินชื่อของวานิลาแอนด์อเนสนะคะว่ามันเป็นเครื่องเทศชนิดนึงก็เลยเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆแล้วก็ทำให้กลิ่นวานิลาในสไตล์ของโจมาโลนลอนดอนนะคะที่ออกมาวางจำหน่ายในปี2009นะคะเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ทำให้เหมือนเหนือความคาดหมายของคนที่ชอบกลิ่นในสไตล์วานิลาค่ะหนึ่งในกลิ่นที่มูมาชอบมากที่สุดจาก Archive Collection นะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นเขามานานมากจริงๆถ้าเกิดมูมาจำไม่ผิดก็คือไม่ได้เห็นการกลับมาอีกเลยหลังจากการวางจำหน่ายในปี2013นะคะนั่นก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า Red Currant and Cream นั่นเองค่ะอันนี้นะคะอยู่ใน Brit Collection ในคอนเซปที่ชื่อว่า Sugar and Spice นั่นเองนะคะซึ่งกลิ่นนี้คุณผู้ชมมันมีความฟรุตตี้แล้วมันมีความน่ารักหลายๆคนจะบอกว่าพี่ทรงพี่ไม่เข้ากับความน่ารักแต่พี่จะบอกว่าพี่ฉีดแล้วพี่รู้สึกแบบใสๆแบ๊วๆมันแก้วแตงกวามากเลยอ่ะกลิ่นนี้คือมันสดใสแล้วมันก็ฟรุตตี้ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะทราบนะว่าผมไม่ชอบ English Pan Freesia ซึ่งเป็นฟรุตตี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะอันนั้นน่ะจะมีความเป็นฟรุตตี้ในแบบที่บอยๆกว่าหน่อยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะฟรุตตี้ที่มีความเป็นผู้หญิงนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบ Red Currantนะคะแล้วก็ชอบความแบบสดใสสไตล์ฟรุตตี้นะคะโมเมแนะนำกลิ่น Red Currant and Cream อันนี้มากๆเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกคุณไม่เห็นเขามานานมากแล้วนะคะเขากลับมาต้องรีบสอยค่ะอีกกลิ่นนึงนะคะที่ตอนออกมาใน Brit Collection ในปี2015นั่นก็คือ Rock the Edges นั่นเองนะคะได้รับความนิยมสุดๆนั่นก็คือ Geranium and Verbena นั่นเองค่ะซึ่ง Geranium and Verbena Cologne เนี่ยนะคะเป็นกลิ่นสไตล์ฟูเจหรือว่าเป็นแบบกลิ่นแบบออกเฟิร์นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องรู้
้สึกว่ามันจะเขียวนะคะมันไม่เขียววงใบสัญญาอันนี้เนี่ยฉีดซัมเมอร์น่าจะดีมากซึ่งบ้านเราอะไรคะซัมเมอร์ออลเยียร์ราวด์ค่ะสามารถฉีดตอนไหนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนซัมเมอร์ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาซัมเมอร์ในยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดของอังกฤษค่ะมีเวอร์บีน่านะคะที่เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างมีกลิ่นสไตล์วอร์มๆนิดนึงแล้วก็มีเบโซนะคะถ้าเป็นอังกฤษก็ต้องออกเสียงว่าบาโซนะคะแต่ว่าดิฉันก็ออกเสียงอเมริกันมากว่าเบโซก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีความหอมของเจเรเนียมเข้ามาด้วยนะคะอันนี้มองไปว่ามันให้ภาพความการออกไปปาร์ตี้ในสวนปาร์ตี้เอาท์ดอร์อะไรต่างๆนะคะมันจะได้กลิ่นหอมแบบเบาๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกวอร์มดีนะคะมองไปชอบกลิ่นนี้มากเหมือนกันนะตอนคอลเลกชัน Rock the Edges ตอนนั้นก็คือชอบกลิ่นนี้มากนะคะเริ่มเห็นกลิ่นจาก Brit Collection กันแล้วใช่มั้ยคะมี2013 2015นะคะส่วนกลิ่นนี้ที่จะพูดถึงก็คือกลิ่นจากปี2016นะคะเป็น Brit Collection Herb Garden นั่นเองค่ะกลิ่นนี้ชื่อว่า Nasturtium and Clover นะคะเป็นกลิ่นที่เรียกว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็น Brit Collection ที่มีความเป็น Herb Garden เนี่ยมุมไปบอกว่าโอ๊ยมันจะเขียวมากไหมมันจะไหวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ากลิ่นนี้นะคะเป็นหนึ่งกลิ่นที่มุมไปว่ามันห่างไกลจากความเขียวที่เราคิดเอาไว้ในสมองกับคำว่า Herb Garden ใน Brit Collection อันนั้นมากเลยนะคะแล้วก็เลยเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เป็นกลิ่นที่ได้มาอยู่ใน Archive Collection ค่ะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นในสไตล์ Floral ค่ะเขาบอกว่าให้นึกภาพเอานะคะว่าเป็นเหมือนการปลูกต้นโคลเวอร์นี่แบบแน่นเลยนะคะเราจะได้กลิ่นโคลเวอร์ลอยมาค่อนข้างจะชัดเลยแล้วก็ยังมี Peppery Rocket นะคะผสมอยู่แล้วก็มี Hint of Lemon นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความ Citrus ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ Floral อย่างเดียวค่ะซึ่ง Floral เนี่ยนะคะมันก็ได้มาจากดอก Nasturtium นะคะอย่างที่ชื่อบอกอยู่เลยนะคะความง่ายของโจมาโลนลอนดอนคือเราสามารถเดาได้ประมาณนึงนะคะว่ามันมาจากกลิ่นไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ยังมีจัสมินมีเวทิเวอร์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟลอรัลที่มีความติ่งๆซิตรัสนิดแต่ว่าซิตรัสไม่ได้ชัดขนาดนั้นใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์ฟลอรัลนะคะห้ามมองข้ามแล้วคิดถึงแค่เห็นคำว่าโคลเวอร์แล้วมันจะเขียวไหมสัญญาว่าไม่เขียวนะคะแล้วก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ถ้าเกิดใครพลาดตั้งแต่ Brit Collection ปี2016นะคะก็มารับอันนี้ไปค่ะกลิ่นต่อมานะคะขึ้นชื่อมาก็บอกเลยนะคะว่าเป็นดิฉันคำแรกคุณเห็นคำว่าอะไรคะ leather ค่ะนั่นก็คือหนังนั่นเองนะคะอันนี้คือ leather and artemisia นั่นเองค่ะอันนี้อยู่ใน Brit Collection ปี2017 Bloomsbury นะคะมุมจำได้ว่ามุมไปทำพิธีกรงาน Bloomsbury นะเปิดตัวยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ collection Brit Collection อันนั้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็นศิลปินความอิสระสไตล์ศิลปินอังกฤษนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นฟูแจกลิ่นเฟิร์นเฟิร์นอีกแล้วแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเหล้าแอปเซนต์นะคะแล้วก็มีความใส่อเนสเข้าไปนะคะอุ้ยก็แบบเรียกว่ามีเครื่องเทศมีอะไรต่างๆเข้ามาบวกเนาะกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นในสไตล์วูดดี้ที่โมเมชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาในสายน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมสไตล์โมเมอ่ะคือซื้อน้ำหอมตามกันแล้วรอดแล้วชอบนะคะโมเมว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นอีกกลิ่นนึงที่เข้าทางคุณเลยเพราะว่ามันวูดดี้มาเลยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ยูนิเซ็กซ์มากๆนะคะคือไม่หวานจะมาในสายวอร์มในสายของความลึกลับซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะซึ่งน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่ชอบน้ำหอมสไตล์เดียวกับโมเมค่ะมาถึงกลิ่นที่ออกวางจำหน่ายในปี2018กันบ้างนะคะนั่นก็คือ Green Weed and Meadow Sweet ค่ะอันนี้อยู่ใน Brit Collection ในปี2018ที่ชื่อว่า English Field นั่นเองนะคะก็คือให้นึกภาพถึงความเป็นทุ่งทุ่งในที่นี้ก็คือทุ่งข้าวสาลีสไตล์ความอังกฤษ Green Weed ก็คือต้นข้าวสาลีอ่อนนั่นเองนะคะก็คือมันก็จะมีความสดชื่นสดใสแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ในที่โล่งกว้างเป็นทุ่งกว้างๆนะคะแต่ว่ามันจะมี Grapefruit เข้ามาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกมาว่าผสมเข้ามาโมเมอ่ะชอบฉีดคนนี้กับGrapefruit Cologne อันนั้นน่ะคือจะทำให้ Grapefruit มันชัดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ให้ความ Fruity เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยตัวเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหอมมากอะแล้วก็ Meadow Sweet เองที่เป็นชื่อเนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความสดใสอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกลิ่นที่มาในสายของความ Fresh มากๆอีกเหมือนกันค่ะคนฟังอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะคนเล่ายังไม่เหนื่อยคนฟังก็ต้องสู้ไปก่อนเหลืออีก2กลิ่นเท่านั้นนะคะอยากจะเล่าให้หมดจะได้ประกอบการตัดสินใจกันได้ถูกเนาะกลิ่นก
่อนสุดท้ายนั่นก็คือ Hemlock and Bergamot นั่นเองค่ะซึ่ง Hemlock and Bergamot นะคะออกมากับ Brit Collection ปี2019ค่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่มาในโทนแบบ Musky โทนแป้งๆหอมสะอาดเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆบ้าจริงทำไมตัวถึงหอมขนาดนี้นะเนี่ยค่ะก็คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอก Hemlock เลยนะคะคือเขาบอกว่าไอ้เจ้ากลีบของ Hemlock เนี่ยมันมีความแบบซอฟต์มากๆนะคะแล้วก็มีความแบบละมุนละไมมีผิวแป้งๆบอบบางอ่ะคือนางเป็นดอกไม้ที่บอบบางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจเห็นภาพจากการเห็นดอกแฮมล็อกมาแบบนั้นนะคะแล้วก็มาใส่เบอร์กามอตเข้าไปนะคะซึ่งเบอร์กามอตมองไปว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างวอร์มมากขึ้นนะมีมิโมซ่ามีเฮลิโอทรอปนะคะเรียกว่าเป็นกลิ่นฟลอรัลอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่มาในสไตล์ฟลอรัลแล้วก็มัสกี้นิดๆในความรู้สึกของโมเมนะคือมีความหอมสะอาดมีกลิ่นแป้งๆนะคะใครที่ชอบฟีลลิ่งสไตล์มัสกี้หน่อยนะคะกลิ่นนี้ก็จะเข้ากับคุณเป็นพิเศษค่ะและกลิ่นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Wisteria and Lavender นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะออกมาใน Brit Collection เมื่อปี2020นะคะจำได้ไหมสีม่วงๆมีลาเวนเดอร์กับอะไรสักอย่างนะคะซึ่งกลิ่นที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดแล้วก็หลายๆคนชอบกันมากจริงๆก็คือ Wisteria and Lavender อันนี้ค่ะอันนี้ก็มาในโทนของ Musk เหมือนกันมองไปว่ากลิ่นนี้ก็มีความหอมสะอาดแต่ว่าอาจจะไม่ Musky เท่าHemlock and Bergamot นะคะมองไปรู้สึกว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นของ Lavender ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็มีความ Musky ตามมาพูดไปดมไปจะได้อธิบายถูกเขาบอกว่าให้นึกถึงภาพนะคะของทุ่ง Lavender สไตล์อังกฤษนะคะเพราะว่าLavender อันที่อยู่ใน Wisteria and Lavender เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก Lavender อังกฤษนะคะในขณะที่อันขวดที่มองไปไม่มีนะคะก็คือ Amber and Lavender อันนั้นเนี่ยจะเป็น French Lavender คือ Lavender ของฝั่งฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสไตล์และมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็น Lavender อังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีดอก Wisteria ตามชื่อแล้วก็มี Heliotrope อีกเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทำให้3กลิ่นทั้ง Lavender ทั้ง Wisteria แล้วก็ Heliotrope เนี่ยมันทำให้ภาพของความเป็น Floral เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีความ Floral แล้วก็ไม่ได้หนักทาง Musky มากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปลายๆที่มันมัสกี้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันมีความรู้สึกแบบแป้งมากจนเกินไปนะคะมุมใหม่ก็แนะนำ Wisteria and Lavender ค่ะก็เรียกว่าอธิบายกลิ่นจาก Archive Collection ทั้ง12กลิ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยก็น่าจะถูกอกถูกใจกันนะคะจริงๆแล้วแน่นอนเวลาพูดถึงโจมาโลนลอนดอนหลายๆคนก็จะถามแหละว่าเราสามารถที่จะเอากลิ่นใน Archive Collection เนี่ยไป Scent Pairing อะไรกับใครยังไงได้บ้างนะคะและสำหรับมุมใหม่มีสูตรอะไรที่อยากจะแจกให้คุณผู้ชมบ้างนะคะเอาเป็นว่าอย่างแรกขอเลือกกลิ่นที่ชอบที่สุดจากคอลเลกชันนี้ให้คุณผู้ชมก่อนชี้เป้ากันก่อนนะคะกลิ่นแรกเลยก็คือ Red Currant and Cream ค่ะคือมันเป็นกลิ่นที่สดใสมากจนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะชอบกลิ่นนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่า Red Currant and Cream มันช่างแบบโอ้ so sweet อ่ะเออชอบมากๆจริงๆนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่น must have นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะLeather and Artemisia ค่ะก็ไม่ต้องสืบนะคะเป็นกลิ่นในสไตล์ที่มุมไม่ชอบมากๆแล้วก็โอ้ยเลือกยากจังเลยอ่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าชอบไปเกือบทุกกลิ่นถูกไหมทำยังไงอ่ะมันยากอ่ะแม่ขอเลือกเป็น Nasturtium and Clover ก็แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหมือนใครดีอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ใช่อ่ะเอออธิบายไม่ถูกน้ำหอมเป็นเรื่องยากจริงๆในการอธิบายอย่างที่บอกกันไปว่าอยากจะมีปุ่มกดให้คุณผู้ชมแล้วก็แบบได้กลิ่นไปพร้อมๆกันแต่เมื่อเทคโนโลยีมันยังทำไม่ได้นะคะดิฉันก็ทำได้แค่นี้แหละอธิบายให้คุณได้ฟังนะคะเซนต์แพริ่งสำหรับโมเมนะถ้าเกิดให้เลือกก็คือจะเป็น Leather and Artemisiaนะคะแล้วก็เอาไปบวกกับ English Pear and Freesia ได้จริงๆแล้วหลายกลิ่นในคอลเลกชันนี้สามารถบวกกับ English Pear and Freesia ซึ่งเป็นกลิ่นโปรดของโมเมได้แบบสบายๆเลยนะ Wisteria and Lavender ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าโมเมว่า Geranium and Verbena เข้ากับ English Pear and Freesia เป็นพิเศษนะคะถ้าให้เลือกนะ Geranium and Verbena น่าจะเหมาะสมกับการ pairing กับ English Pear and Freesia ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อตามกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็ไปลองกันดูจริงๆแล้วมันไม่มีกฎตายตัวหรอกว่าคุณจะเอากลิ่นไหนมา pairing กับกลิ่นไหนนะคะสามารถทำได้ตามใจชอบแล้วโมเมคิดว่ามันเป็นการทดลองทดสอบที่สนุกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับโจมาโลน London Archive Collection นะคะมีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามีที่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือที่ joemalone.co.th นั่นเองค่ะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเช็ค
Archive Collection ดูได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มูมาทราบจากโจมาโลนลอนดอนนะคะ Archive Collection เนี่ยไม่ใช่ Limited Edition ก็คือโชคดีว่ามันจะมีวางจำหน่ายไปเรื่อยๆนะคะเป็นกลิ่นหายากที่เขาทำจำนวนไม่เยอะแต่ว่าเขาจะทำออกมาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีหมดสต็อกบ้างในบางช่วงนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่หลายๆคนรอมานานมากๆเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะมาเหมาไปเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีอีกนะคะมันก็เลยอาจจะมีบางตัวที่หมดไปในช่วงนี้แต่ว่าอยากจะให้กลับไปเช็คที่ jomalone.co.th เรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีการเติมของอยู่นะคะแต่อาจจะมาในจำนวนทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆกลับไปดูในเว็บไซต์ของเขาเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะชอบผลิตภัณฑ์อื่นๆของโจมาโลนลอนดอนนะคะสามารถทำได้หลายวิธีมากๆเลยนั่นก็คือตอนนี้ที่ห้างเปิดแล้วนะคะก็ไปที่บูติกของโจมาโลนลอนดอนทุกสาขาได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทางเซ็นทรัลออนไลน์ M ออนไลน์นะคะแล้วแต่ว่าคุณชอบช้อปปิ้งในเครือห้างสรรพสินค้าไหนนะคะก็ไปดูตามเว็บไซต์ของเขากันได้เลยค่ะและแน่นอนนะคะทุกครั้งที่ทำงานกับโจมาโลนลอนดอนเนี่ยจะมีข้อเสนอพิเศษมาให้คุณผู้ชมของโมเมนะคะและโค้ดของโมเมก็คืออย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะโมเม JML นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะที่ jomalone.co.th เท่านั้นคุณชอบผลิตภัณฑ์ของ Jomalone London จะเป็นอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Archive Collection ก็ได้นะคะแล้วใส่โค้ด MOME JML ตอนเช็คเอาท์ตอนท้ายนะคะคุณก็จะได้โคโลนขนาด 9ml ไปเป็นแบบคละกลิ่นนะคะก็อาจจะเป็นโชคดีว่าเราจะได้กลิ่นที่เรายังไม่เคยใช้หรือเปล่าเอามาลองแพริ่งกับกลิ่นที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าโค้ดนี้นะคะไม่ร่วมกับพวก exclusive set ต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วคือแค่ซื้อโคโลน1ขวดแล้วก็ใช้อันนี้นะคะก็คุ้มแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้อธิบายกลิ่นโคโลนจากโจมาโลนลอนดอนไปทั้งสิ้น12กลิ่นค่ะมากเป็นประวัติการของดิฉันเลยนะคะไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะยาวขนาดไหนแต่หวังว่าคงจะให้ไอเดียคุณผู้ชมได้แล้วก็ใครที่รอบางกลิ่นหรือว่าอยากให้กลิ่นที่ฉันชอบในอดีตการกลับมาเหลือเกินนะคะเชื่อว่าใน Archive Collection เนี่ยก็น่าจะมีสักกลิ่นที่คุณจะต้องชอบจะต้องถูกใจแล้วก็เอาไปสะสมไว้ในโจมาโลนลอนดอน Collection ของคุณนะคะก็ต้องขอบคุณโจมาโลนลอนดอนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตช่องของโมเมตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้ความชอบของโมเมกับโจมาโลนลอนดอนเนี่ยส่งต่อไปยังคุณผู้ชมด้วยนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ